มาต่อเรื่องของรอยต่อของแผ่นแบตเตอรี่กันต่อเลยเราอยู่กันที่ convergent plate boundary หรือว่า แผ่นแบตเตอรี่ชนกันเนาะทีนี้เราเรียนมหาสมุทรชมหาสมุทรไปแล้วเรียนมหาสมุทรชนทวีปมาแล้วเราก็มาเจออยู่อันสุดท้ายก็คือทวีปชนกับทวีปครับโดยที่ย่อ CO ชนกับ CO continental ชนกับ continental นั่นเองทีนี้เนื่องด้วยว่าแผ่นทวีปเนี่ยครับคุณสมบัติของมันก็คือหนาฝุดทำให้เวลาที่ชนกันเนี่ยฮะแผ่นที่โดนมุดก็คือมันเป็นแบบนี้ถูกไหมคือถ้าปกติเวลาแผ่นสมุดชนกันก็จะลงไปอย่างนี้ถูกไหมฮะลงไปปกติแต่ถ้าเป็นทวีปชนกันเนี่ยมันจะแผ่นอันตัวที่มุดด้านใต้เนี่ยมันจะมุดไม่เยอะครับทำให้อันเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นึกออกไหมฮะเป็นอย่างนี้ถามว่าทำไมเพราะว่าแผ่นทวีปมันค่อนข้างหนาเนาะมันก็เลยเหมือนกับว่าเบียดเยอะครับเนาะทำให้พอมันมุดกันเนี่ยไอตัวที่โดนมุดเนี่ยยกสูงกว่าการชนกันประเภทอื่นๆเนาะทีนี้พอทวีปยกตัวขึ้นมาสูงขึ้นก็เกิดเป็นเทือกเขาสูงนะครับโดยก็จะเห็นเป็นเทือกเขาสูงที่อยู่กลางทวีปตัวอย่างก็เช่นฮิมาลัยหรือว่าเทือกเขาแอลป์ที่พี่เคยพูดไปแล้วเนาะทีนี้คำถามคือพี่เน้นคำนี้นะเกิดเป็นแนวเทือกเขาสูงและเทือกเขาสูงนี้อยู่กลางทวีปไม่ใช่อยู่ที่ไหนก็ได้นะต้องอยู่กลางทวีปด้วยถามว่าทำไมล่ะเพราะว่า มันเป็นแผ่นทวีป2แผ่นชนกันถูกไหมคือถ้าเกิดว่าน้องคิดดูง่ายๆถ้าเกิดว่าแผ่นโอเชียนชนกับแผ่นโอเชียนเราจะได้เป็นเทรนช์ถูกไหมฮะได้แล้วก็ได้เป็นมหาสมุทรเหมือนเดิมถ้าเราโอเชียนชนกับคอนติเนนทัลเราจะได้เป็นหาดถูกไหมฮะเป็นรอยต่อระหว่างน้ำกับแผ่นดินทีนี้ถ้าเกิดว่าคอนติเนนทัลชนเกิดคอนติเนนทัลอ่ะสิ่งที่เราจะได้คือเราจะได้คอนติเนนทัลขึ้นมาอีกอันนึงถูกไหมเหมือนน้องเอาดินมาเจอดินสิ่งที่น้องจะได้คือน้องก็จะได้ดินอันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเทือกเขาหิมาลัยนี่ลูกนี้กลับมาละเทือกเขาหิมาลัยอยู่แถวนี้ก็เกิดจากยูเรเซียชนกับอินโดออสเตรเลียนั่นเองนี่ไงชนกันโดนอินโดออสเตรเลียมุดเข้าไปแล้วอันนี้แอฟริกันถ้าเขาแอลอยู่ตรงนี้ก็คือโดนแอฟริกาบนแผ่นแอฟริกามุดเข้าไปข้างใต้นั่นเองเนาะโอเคประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากเนาะเกี่ยวกับเรื่องของทวีปชนทวีปเนาะแค่จำว่ามันทำให้เกิดภูเขาสูงนั่นเองนะครับโดยเทือกเขาตัวอย่างก็คือเทือกเขาฮิมาลัยกับเทือกเขาแอลป์โอเคทีนี้ต่อไปรอยต่ออีกประเภทหนึ่งเรียกว่า transform plate boundary หรือว่าเรียกกันว่าเคลื่อนที่เฉือนกันครับผมเบียดกันนั่นเองทีนี้เฉือนกันเป็นยังไงคืองี้ครับเราเรียนมาแล้วว่ามันมีเคลื่อนที่ชนกันถูกไหมนี่คือ convergence แล้วก็เรียนแล้วว่ามีเคลื่อนที่แยกออกจากกันนี่คือ divergence เฉือนกันเป็นงี้ฮะเหมือนกับว่ามันเคลื่อนที่สวนกันแล้วก็ข้างๆขูดกันนั่นเองนะครับก็คือขูดกันด้านข้างนะฮะโอเคทีนี้ลักษณะของอันนี้ก็คือมันจะไม่ทำให้เกิดเทือกเขาถูกไหมเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้มุดกันเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการยกตัวไม่มุดก็ไม่ยกถูกไหมฮะโอเคแต่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวตื้นๆแผ่นดินไหวตื้นนี่คือมีจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ใกล้กับผิวเนาะไม่ได้หมายความแผ่นดินไหวมันเบานะมันแค่ตื้นโอเคนะครับแล้วถามว่าทำไมมันเกิดตื้นๆล่ะก็เพราะว่ามันขูดกันเนี่ยเวลาแผ่นมันเลื่อนส่วนกันเนี่ยฮะวัดแยกกันนะครับจิมติกันเนาะเวลาแผ่นมันเลื่อนส่วนกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าแรงกระทำเนี่ยมันกระทำกับทั้งระนาบตรงนี้เลยเนาะทั้งระนาบที่เป็นช่องว่างระหว่างแผ่นเนี่ยทำให้มันไอจุดสั่นสะเทือนเนี่ยครับมันอยู่สูงกว่าเวลามันมุดกันถูกไหมเพราะเวลามุดกันเนี่ยจุดสั่นสะเทือนก็จะอยู่ตรงที่ลึกๆเนาะโอเคประมาณนี้นะครับสรุปว่า transform plate boundary เดี๋ยวว่าการเคลื่อนที่แบบเฉือนกันเนี่ยทำให้เกิดแผ่นดินไหวแบบตื้นๆนั่นเองทีนี้ตัวอย่างก็อย่างเช่นรอยเลื่อนซานแอนเดรียสน่าจะเคยได้ยินนะครับหนังมันมีหนังอยู่เนาะเรื่องซานแอนเดรียสในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนาะไอ้ทุกครับแล้วก็เขาบอกว่ารอยเลื่อนเนี่ยครับอันตรายมากๆเนาะมีสิทธิ์ที่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูจากขนาดของมันแล้วเนี่ยคือมันเลื่อน1ครั้งเนี่ยแรงแน่นอนแต่ทีนี้ครับผมประมาณนี้กันเนาะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในเรื่องแผ่นดินไหวครับผมแต่ว่าอีกอันนึงคือรอยเลื่อนบนแนวโอเชียนิกริดจ์น้องอาจจะคิดว่าเอ้ย
ออสเตรเลียเมื่อกี้พี่บอกออสเตรเลียเป็นไดเวอร์เจนต์ไม่ใช่หรอทำไมอยู่มันกลายเป็นทรานสฟอร์มได้มาดูกันครับคือเงี้ยผมน้องดูภาพน้องดูภาพบนนะคือเดี๋ยวพี่วาดก่อนแล้วกันโทษทีโทษทีสมมติว่าตอนแรกเนี่ยฮะแผ่นเพลทมันกลมๆอย่างนี้แล้วคราวนี้มีแมนเทิลมาดันตรงกลางทำให้เกิดโอชิกลิตขึ้นตรงกลางอย่างนี้ทีนี้พอเพจสองเพจแยกมาจากกันนะครับเอ้ยมันพอมีการสร้างเพจใหม่แล้วมันแยกมาจากกันเนี่ยสิ่งที่ได้มันไม่ใช่อย่างนี้เนาะมันไม่ได้แบบเป็นรอยตามเป๊ะๆนี่หรอไหมไม่ใช่ว่ามันแยกออกไปออกจากกันสองก้อนเป๊ะๆอย่างนี้นี่หรอไหมฮะเพราะอะไรเพราะอย่างที่พี่บอกไปหลายครั้งแล้วว่าแผ่นดินเนี่ย มันเป็นของแข็งมันหนักมันแน่นมันไม่อยากเปลี่ยนรูปร่างอะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำให้มันเปลี่ยนรูปร่างได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะไม่ยืดแต่มันจะแตกแทนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแตกหักออกจากกันนะครับถามว่าทำไมแตกก็ง่ายๆครับคือลองดูรูปนี้เหมือนเดิมนะสมมติว่าพี่กำหนดให้พี่ให้แรงดันในแรงที่ดันมันออกจากกันเนี่ยเป็นแปรตามขนาดลูกศรเนาะคือแรงดันที่ดันออกจากกันเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องสม่ำเสมอถูกไหมเพราะว่าเมทัลที่ดันขึ้นมาแต่จุดก็ไม่เท่ากันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงก็จะไม่สม่ำเสมอบางทีอาจจะไม่ได้ขนาดกันด้วยซ้ำนึกไหมฮะถูกไหมประมาณนี้ครับผมซึ่งอย่างที่พี่บอกว่าแผ่นดินไหวเนี่ยไม่ชอบการถูกบีบอัดหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดน้องดูแรงตรงนี้นะแรงบริเวณเนี้ยเห็นไหมว่ามันชี้เข้าหากันถูกไหมครับพูดง่ายคือพื้นดินบริเวณเนี้ยครับกำลังถูกบีบอัดอยู่ถูกไหมฮะแล้วคราวเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดการสไลด์นั่นเองทีนี้น้องอาจจะยังไงพี่พูดแล้วงงคิดง่ายๆว่าสมมติว่ามีรอยเป็นนี้แล้วส่วนบนของมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10เมตรต่อวิคือความจริงเอ้ยเยอะไป11เมตร1เซนติเมตรต่อปีแล้วกันโอเคส่วนล่างของมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว4เซนติเมตรต่อปีฮะทีนี้นี่คือเริ่มต้นแบบนี้ใช่ไหมพอผ่านไปนานเข้าอ่ะครับมันก็จะไอความเร็วที่ต่างกันเนี่ยฮะมันจะทำให้มันถูกบิดออกอย่างนี้แล้วมันก็ยังขึ้นที่ความเร็วเท่าเดิมถูกไหมฮะแล้วผลจะเป็นยังไงล่ะถ้าเกิดว่าแรงยังกระทำด้วยถ้าแรงที่ไม่เท่ากันแรงที่ไม่เท่ากันยังกระทำอย่างนี้ผลคือแผ่นดินบริเวณนี้จะฉีกออกครับกลายเป็นอย่างนี้นี่ถูกไหมฮะซึ่งพอเกิดการฉีกออกปุ๊บเนี่ยฮะเนี่ยครับมันก็จะเป็นมวลค่าพื้นที่2บริเวณของแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกันถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เคลื่อนที่เร็วกว่านะครับบริเวณขอบเนี่ยฮะก็จะเกิดฟอลขึ้นซึ่งผ่านไปนานๆก็จะเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้ครับก็คือเป็น transform fault หรือเรียกว่ามันเคลื่อนที่แบบเฉือนกันนั่นเองแฉลบกันไปด้านข้างเนาะหรือว่าอันนี้คือเหมือนกับว่าเกิดขึ้นภายในเพลทนะครับแต่ก็มีบางอันเหมือนกันที่มันเกิดขึ้นระหว่างเพลทอย่างเช่นตรงที่พี่บอกคือตรงที่ซานแอนเดรียสนั่นเองทีนี้ก็คือเคสที่เกิดขึ้นภายในเพลทเนี่ยก็คือเคสของโอเชียนิกเพลทนะฮะนี่ฮะเห็นไหมคือมันเริ่มต้นจากการที่แต่จุดบนรอยต่อเนี่ยครับถูกดึงด้วยแรงไม่เท่ากันถูกไหมฮะทำให้พอเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยแผ่นเปลือกโลกเนี่ยรับความโค้งไม่ไหวแผ่นโลกไม่ชอบจะโค้งแผ่นเปลือกชอบถูกดึงด้วยแรงที่เป็นเอกเทศออกจากกันทำให้มันแตกออกเป็นซิกซีกและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกันเกิดเป็นทรานสฟอร์มฟอลต์ขึ้นมานี่โอเคนะทั้งที่มันเป็นไดเวอร์เจนต์ถูกไหมคือเรามองภาพรวมเป็นไดเวอร์เจนต์แต่พอเรามองย่อยๆตรงนี้มันก็จะเป็นทรานสฟอร์มฟอลต์ไปโดยปริยายนั่นเองนั่นแหละครับประมาณนี้เนาะสรุปก็คือมองในมุมกว้างมันยังเป็นไดเวอร์เจนต์อยู่แต่คราวนี้พอเราไปลองพิจารณาแต่ละฟอลต์เนี่ยมันเป็นทรานสฟอร์มฟอลต์นั่นเอง
นะครับโอเคนี่ก็จะเป็นการเกิดทางทองฟอสในเพจเนาะทีนี้อันนี้คือรูปของซานแอนเดรียสซานแอนเดรียสฟอลนะครับมีลักษณะอย่างนี้ก็คือแผ่นอเมริกาใต้แผ่นอเมริกาเหนือเนี่ยเคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่ไปทิศใต้เนาะนี่คือฝั่งนี้ทิศใต้เนาะฝั่งนี้ทิศเหนืออาจจะขัดกับสายตาหนึ่งแต่ถ้าวางอย่างนี้มันจะดูยะมันจะหลุดขอบนะเพราะฉะนั้นก็ดูอย่างนี้แล้วกันก็ตรงนี้เป็นทิศใต้ตรงนี้เป็นทิศเหนือเนาะแล้วแต่ว่าแผ่นแปซิฟิกเนี่ยขึ้นไปทางเหนือซึ่งความแตกต่างเนี่ยครับทำให้เกิดเป็น transform fault บริเวณนี้ขึ้นมาซึ่งเป็น transform fault ที่โคตรใหญ่นะครับแล้วก็นั่นแหละฮะทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงได้ซึ่งเราจะไปคุยกันในเรื่องต่อไปเรื่องแผ่นดินไหวครับผมงั้นก็โอเคจบเรื่องการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดแล้วสามารถอันนี้ก่อนสามารถเสร็จได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย